เราเข้าไปชมทางด้านในกันเนาะผมจะพาเพื่อนๆไปชมและไปกราบสักการะบูชาขอชัยขอพรกันนะครับผมตรงนี้มีเขียนว่าถ้ำฤาษีถ้ำฤาษีเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราเดินไปชมกันถอดรองเท้าได้นะให้ความเคารพแก่สถานที่ให้ความเคารพท่านเราก็มาขอชัยขอพรพ่อปู่ฤาษีกันจะมีรอยตากผ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นะครับผมตอนนั้นผมจำได้ว่านึกได้คร่าวๆแล้วว่าตอนนั้นผมมีโอกาสได้มานะก็จำไม่ได้นะเป็นครูบาท่านใดตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยปรีดีรักษาเรื่องพระเรื่องเจ้าสักเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็คือรอยเท้าครูบาพรหมมานะครับผมครูบาพรหมมาท่านก็เป็นพระอรหันต์นะครับผมด้านในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่านะครับถ้าเกิดหน้าหนาวหรือว่าเย็นๆเนี่ยเดินเล่นคงจะได้อารมณ์เรามาเริ่มเดินกันเลยไหมไป ข้างบนก็มียักษ์อยู่2ตนนะ เฝ้าบันไดอยู่ด้านหลังก็มีพระธาตุนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปชมได้ไหมเดี๋ยวผมลองกดประตูดูเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมกันแล้วกันนะครับผมแต่ผมไม่เห็นชื่อครับเป็นนิทานอะไรก็ถอดรองเท้าตั้งระเบียบแล้วก็เดินเข้าไปไหว้พระพระพุทธรูปองค์ใหญ่ผมก็ซูมให้เพื่อนๆได้เห็นท่านข้างล่างบรรยากาศข้างล่างว่าเป็นเช่นไรสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็ทำบุญกันอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับผมที่นี่เขาเป็นวัดศูนย์กลางของชาวลำพูนเลยนะที่เขาศรัทธากันมากเลยทีเดียวที่นี่เราอยู่กันที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าผมจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวและไปทำบุญและไปชมบรรยากาศกันว่าที่นี่เป็นเช่นไรมีความเป็นมาเป็นเช่นไรแล้วก็สวยงามขนาดไหนด้านหน้าที่เห็นก็เป็นวิหารลอยพระพุทธบาทนะครับผมในบริเวณวัดจะค่อนข้างจะมีความกว้างมีหลายวิหารเลยทีเดียวนะครับผมลงแพลนกล้องให้เพื่อนๆดูจากขวาไปซ้ายนะครับผมทางด้านหน้าก็มีศาลามีอะไรนะวัดนี้ก็สร้างมาเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีนะครับผมราวปีพุทธศักราช1200ประมาณนั้นนะก็มีทางออกไปอีกนะทางด้านหลังก็จะมีเขาด้วยนะแล้วก็จะมีเขาเรียกวิหารพระธาตุ4พระอรหันต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมกันทีหลังเนี่ยรถก็สามารถที่จะจอดรถได้ตามนี้เนาะตามที่วัดเนี่ยก็ลานโล่งๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะจอดกันได้วัดพระพุทธบาทตากผ้านะครับผมพระอารามหลวงวัดพัฒนาตัวอย่างสำนักศึกษาวัดพระพุทธบาทตากผ้าสอนแผนกบาลีธรรมแล้วก็มีโรงเรียนพรหมจักรสังวรนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีการส่งเสริมสุขภาพด้วยวัดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าผมเคยมาเมื่อก่อนเนี่ยมากับคุณพ่อคุณแม่ครับจำได้ว่าตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ21ประมาณเนี่ยที่เนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะเป็นชาวม้งนะครับผมชาวดอยอย่างเงี้ยก็ศรัทธาครูบาผมมามากนะที่นี่เขามีรอยเท้าพระอรหันต์อยู่ด้วยเป็นรอยเท้าพระอรหันต์ครูบานะครับผมก็ก่อนจะเข้าประตูวัดเนี่ยเขาจะถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าเข้ามาในวัดกันนะสมัยนั้นแต่สมัยนี้ผ่านมาแล้วล่วงมาแล้วประมาณเกือบ20กว่าปีที่ผมไม่ได้มาเนี่ยประมาณนี้ก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปบ้านชาวบ้านของชาวดอยชาวเขาก็เปลี่ยนเป็นบ้านแบบเหลาๆแล้วนะครับก็คือเราพัฒนากันแล้วและด้านที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับก็คือที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทนะครับผมรอยพระพุทธบาทที่นี่จะมี2รอยคือ2เท้านะครับผมสวยงามมากเลยแล้วศิลปะล้านนานะครับผมเขาสร้างกันสมัยพระนางจามเทวีสมัยหริปุญชัยนะครับผม
มีพญานาคแบบชาวเหนือนะพญานาคแบบล้านนาแล้วก็มีหน้าบันซุ้มจรณำต่างๆก็เป็นแบบของล้านนานะครับผมสวยงามมากเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมด้านในกันครับผมนี่ก็คือทางด้านหน้าของทางวัดนะครับผมสวยงามเนาะมองไปไกลๆนั้นจะเห็นถนนตรงเข้ามายังประตูวัดเลยที่เห็นเป็นหมอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หมอกนะครับเป็นฝุ่น PM เยอะมากเลยทางภาคเหนือตอนนี้จุดตรงนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คนะครับผมที่มีรูปปั้นเหมือนของครูบาทั้งสองท่านนะครับผมทางด้านขวานะคือครูบาพรหมมานะครับที่ใครๆก็รู้จักกันดีนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายก็คือครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมท่านก็มาสร้างมาบูรณะที่นี่ด้วยนะวัดพระพุทธบาทตากผ้าเดิมเป็นวัดราษฎรได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2516และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2521ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ175ไร่ซึ่งเป็นเนินเขาเตี้ยๆอยู่ใกล้ดอน2ลูกคือดอยช้างและดอยเคลืออยู่ห่างจากเมืองลำพูนประมาณ19กิโลเมตรเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนหรือของทางภาคเหนือปัจจุบันวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนนักปฏิบัติธรรมและบาลีของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือนอกจากนี้แล้วทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาได้จัดสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจทั่วไปตำนานวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้กล่าวไว้ว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้าในสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิคือประเทศไทยปัจจุบันพระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่างๆกระทั่งเสด็จถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นผาลาดจึงได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทณที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ได้ตรัสให้พระอานนท์เอาจีวรไปตากบนผาลาดใกล้กับบริเวณที่ประทับซึ่งปรากฏเป็นรอยเลือนลางอยู่ดังนั้นวัดนี้จึงได้ชื่อว่าพระพุทธบาทตากผ้ามาถึงทุกวันนี้ประมาณพุทธศักราช1200พระนางจามเทวีพระราชธิดาในพระเจ้ากุมละโวได้เสด็จมาครองนครหริพูนชัยหรือลำพูนพระนางได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นพุทธบูชาพุทธศักราช2472ท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยวัดปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนได้รับอาราธนาจากคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนซึ่งมีพระครูพุทธิวงศ์ธาดาวัดฉางข้าวน้อยเหนือเจ้าคณะอำเภอป่าบองหรือป่าซางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหลวงวิโรจน์รัฐกิจเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้ทำการก่อสร้างวิหารจตุรมุขจนสำเร็จต่อจากนั้นก็มีคณะสงฆ์มีครูบาอาจารย์หลายท่านได้เข้ามาบูรณะมาอุปถัมภ์ทางวัดจนเมื่อพุทธศักราช2502ท่านครูบาพรหมมาได้เริ่มการพัฒนาวัดอย่างเต็มที่โดยการลงมือทั้งก่อสร้างและซ่อมแซมถาวรวัตถุที่ทรุดโทรมเช่นพระวิหารจตุรมุขได้ต่อเติมยอดมณฑปขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบันการก่อสร้างอุปสมบทอุโบสถทั้งหลายทั้งเก่าและหลังใหม่ศาลาการประเรียนทั้งเล็กทั้งใหญ่กุฏิแถวโรงเรียนพระปฏิยัติกำแพงวัดและอื่นๆเป็นที่ปรากฏอย่างที่ได้เห็นจนปัจจุบันส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะมีป้ายชื่อวัดให้เรามายืนถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะวัดพระพุทธบาทตากผ้านะครับผมก็สามารถจะไปยืนถ่ายรูปแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกกันว่าเราได้มากันแล้วจุดแรกเลยเราก็เดินผ่านพญานาค2ตนเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อจะไปกราบสักการะบูชารอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะสายบุญก็ฝากผมขอใช้ขอพร
มากันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังแรงใจปองทุกผู้ทุกคนทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณวิหารนะครับผมของรอยพระพุทธบาทนะครับผมก็ค่อนข้างจะกว้างขวางมากเลยทีเดียวแล้วก็สร้างอย่างสวยงามนะครับผมรอบๆก็มีพระอุโบสถมีวิหารต่างๆอยู่เยอะแยะเลยส่วนใหญ่ที่นี่นะข้างล่างพื้นจะเป็นศิลาแรงนะครับผมพื้นแบบศิลาแรงในยุคสมัยก่อนนู่นนะเดี๋ยวนะเราก็ต้องเดินประตูจะอยู่อีกทางหนึ่งนะครับผมเขาก็มากินมาอาศัยใบไม้ไม่อะไรกันแถวนี้เนาะไม่รู้เขามากินอะไรกันนะครับผมหรือว่าเขานอนอยู่ที่ต้นเนี่ยที่จะเป็นต้นโพเล็กๆอยู่ที่บันไดของวัดเวลาเราเดินเราต้องดูนะครับผมเพราะว่ามีแมลงอย่างเนี้ยอยู่ที่วัดเยอะเลยเวลาเราเข้าเนาะเราจะต้องเดินไปเข้าทางด้านหลังของประตูนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นด้านหน้าของวัดแต่ถ้าทางหันหน้าออกไปทางวัดเนี่ยเขาจะปิดเขาจะให้เราไปเข้าทางไม่ทางด้านข้างก็ทางด้านหลังครับเขาก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะรูปเหมือนครูบาพรหมมาระยะทาง100เมตรเดินไปทางขวานะครับเขาจะมีป้ายบอกนะกรุณาถอดรองเท้านะครับผมแล้วก็แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยด้วยนะครับผมอยู่ทางด้านไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเราเข้าไปชมทางด้านในกันเนาะถ้าเพื่อนๆมานะครับผมดูด้วยสายตาตัวเองเนี่ยมันจะงดงามมากกว่าที่ดูในคลิปนะครับผมด้านบนก็จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมอยู่ในเข็มหรือเปล่านะผมอาจจะเรียกไม่ถูกเนาะสวยงามมากนี่ก็มีคำบูชารอยพระพุทธบาทนะก็ตามเนี้ยเพื่อนๆสามารถจะครอบภาพแล้วก็เอาไปท่องกันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปกราบหรือปิดทองรอยพระพุทธบาทนะครับก็ที่นี่ก็ห้ามนุ่งสั้นหรือแต่งกายไม่สุภาพแล้วก็ห้ามลงไปปิดทองนะครับผมเราก็มาสถานที่แบบนี้เราก็ควรจะรู้นะควรจะแต่งกายแบบไหนผมจะพาเพื่อนๆไปชมและไปกราบสักการะบูชาขอชัยขอพรกันนะครับผมเขามีป้ายเขียนว่าห้ามลงเหยียบรอยพระพุทธบาทนะครับเราต้องไปชมได้ก็มีคนนำเหรียญนำแบงค์นะครับผมใส่ลงไปในรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มีอยู่ด้วยกัน2รอยนะครับผมใหญ่มากเลยเนาะว้าวนี่คือรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี2รอยนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนโบราณตัวโตเหรออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านะท่านก็ทรงประทับรอยเท้าไว้แต่รอยเท้านั้นก็ขยายให้ใหญ่โตนะครับผมเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของเหล่ามนมนุษย์เหล่าเทวดาทั้งหลายนะครับผมก็เหมือนกับตอนที่เราเคยเรียนนะครับผมลักษณะเหมือนตอนพระพุทธเจ้าท่านประสูติมาท่านเดินมาติดก้าวก็มีดอกบัวมารองรับเท้าท่านผ่าฝ่าพระบาทท่านถึง7ดอกเลยทีเดียวนะครับผมว้าวอันซีนเนาะแล้วเพื่อนๆท่านใดมาได้ด้วยตัวเองก็มาขอชัยขอพรด้วยตัวเองก็ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดมาไม่ได้ก็ฝากผมขอชัยขอพรก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองเพื่อนๆต้องการและปรารถนาเทอญสาธุสาธุสาธุและนี่ก็คือรอยพระพุทธบาททั้ง2รอยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าหากเพื่อนๆแบบมีงบน้อยตังน้อยจะทำบุญไม่ได้ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เกี่ยวพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเงินนะอนุโมทนาสาทำบุญด้วยใจพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าไม่ว่าดอกไม้ชนิดใดๆนะไม่ว่าจะสวยงามขนาดไหนการบูชาท่านด้วยแบบนั้นท่านถือว่าไม่ได้แบบว่านับถือท่านอย่างความจริงใจแต่ว่าเราอยากจะขออะไรท่านมากกว่าถ้าเกิดว่าเราเคารพในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมหรือว่าคนที่ปฏิบัติธรรมะหรือว่าท่านเคยพูดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราใช่ไหมครับผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเชื่อว่าเชื่อเราแล้วก็เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีที่สุดนะครับผมใช
วยงามเนาะเพื่อนๆก็ขอใช้ขอพรกันตามสะดวกเลยนะครับผมสวยงามมากเลยว้าวนี่ของจังหวัดลำพูนนะก็เป็นจุดศูนย์รวมส่วนกลางของชาวจังหวัดลำพูนก็มีการปฏิกรเป็นการสร้างมีการทำนักแต่โบราณนักแต่พันประมาณสัก 1,200 ปีสมัยพระนางจันทร์เทวีนะครับผมหลิปุญชัยนี่ก็พันปีขึ้นไปแล้วหลิปุญชัย 1,300-1,400-1,500 ผมก็ไม่แน่ใจประมาณแล้วเราเนี้ยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์เราเยอะนะกรุงรัตนโกสินทร์เราประมาณ400ปีเองนี่ถือว่าเป็นทางเหนือเนี่ยเขาได้รับศาสนามาก่อนทางภาคกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อครับข้างบนก็จะมีเขียนภาพพุทธชาดกเนาะแล้วแต่ชาติใดของพระพุทธเจ้านะครับผมจนมาถึงเป็นพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานค่อนข้างจะสวยงามนี่ก็เป็นศิลปะแบบล้านนานะครับผมล้านนาก็เริ่มด้วยเมืองหลิปุญชัยนะครับผมตั้งเมืองอยู่ที่ลำพูนนี่นะเมืองหลิปุญชัยผมพาเพื่อนๆเดินชมรอบๆไปแล้วกันนะครับผมสวยงามนะว้าวรอยพระพุทธบาทก็ประดิษฐานอยู่ทางด้านล่างนะใครขอใช้ขอพรไม่ทันก็ขอตอนนี้เลยนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุด้านนี้ก็กำลังมีการทำวัดกันอยู่นะหรือว่าการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมนะครับผมเราก็ไม่ไปยุ่งในส่วนทางนั้นดีกว่าที่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับผมศิลาแรงก่อนที่จะนำไปก่อสร้างปราสาทสมัยก่อนหรือว่าวัดสมัยก่อนนะครับผมที่นี่เขาอยู่ที่เป็นเขาศิลาแรงนะเพื่อนๆเห็นไหมครับผมเป็นอย่างนี้นะก่อนที่จะเป็นก้อนเหลี่ยมๆอย่างที่เราเห็นไปสร้างวัดสร้างปราสาทสมัยก่อนนะครับผมก็เป็นศิลาแรงอย่างเนี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนเขาใช้การเสาะเจาะขุดยังไงนะนำมาใช้ตรงนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรามากราบไหว้บูชานะครับผมพระสังฆกระจายนะครับผมก็สามารถจะมาขอชัยขอพรกันก็ได้เนาะเนี่ยมีที่ให้เรามาขอชัยขอพรกันเยอะแยะเลยด้านนี้ก็เป็นวิหารพระเจ้าทันใจนะครับผมก็สามารถมาขอชัยขอพรกันได้นะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปขอชัยขอพรกันแล้วกัน อยู่ด้านในนะครับผมใครจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่กำลังศรัทธาหรือว่ามายกมือไหว้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครแบบว่าท่องคาถาเลยไม่เป็นจำง่ายๆเลยก็นะโมพุทธายะแค่นี้เองก็คือเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับผมในกลับนี้เรามีพระพุทธเจ้า5พระองค์สวยงามเนาะก็เพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอใช้ขอพรจากฝากผมมาก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็จะเป็นวิหารที่กำลังสร้างใหม่เนาะเรามาเราก็ช่วยกันคนละเล็กละน้อยทนุบำรุงพระศาสนาของเราเพื่อศาสนาของเราจะได้อยู่ยืนยาวเป็นถึงลูกถึงหลานนะครับผมมีรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าคติธรรมนะตรงนี้ก็คือเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดานะครับผมพอออกคลอดออกมาก็เป็นทารกพอเป็นทารกแล้วก็เป็นเด็กที่แข็งแรงเริ่มจะเล่นเริ่มจะเรียนรู้ภาษาเสร็จแล้วก็โตมาหน่อยก็เป็นวัยศึกษาครับผมเป็นการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จบออกมาก็ทำการทำงานจนมีชื่อเสียงใหญ่โตนะครับผมนี่อาจจะเป็นนายกหรืออาจจะเป็นคนสำคัญในประเทศต่างๆก็จะเริ่มเข้าสู่
ไปกลางคนเห็นไหมครับผมก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีใครจีรังยั่งยืนนี่ก็เข้าสู่วัยเขาเรียกว่าวัยเกษียณแหละก็จะเริ่มแก่ลงมาหน่อยนึงแล้วนี่ก็คือวัยเริ่มเข้าสู่วัยชราแล้วก็มือไม้ก็ไม่ค่อยจะดีแล้วสุดท้ายก็นี่หลังก็ไม่ค่อยดีแล้วเดินถือไม้เท้าแรงก็ไม่ค่อยมีสุดท้ายก็ป่วยนี่ครับเริ่มเจ็บอดอดแอดแอดลุกไม่ไหวแล้วแล้วก็ป่วยตายอยู่ทางด้านนี้ตายแล้วนานๆไปไม่เผาก็เหลือแต่โครงกระดูกมนุษย์ก็มีเท่านี้เองเป็นคติธรรมให้เรามาศึกษาเล่าเรียนกันได้นะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคนก็เราก็ได้ดูไปแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายใครที่อยากอยู่ยงคงกระพันก็ดูนะมันอยู่ได้หรือพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ไม่ได้เลยเกจิอาจารย์ดังๆท่านก็ไปกันหมดแล้วดังนั้นใครจะอยู่ค้ำฟ้าไม่มีหรอกครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินไปชมโซนอื่นกันต่อนี่ก็คือรูปเหมือนของครูบาพรหมมานะครับผมอยู่ทางด้านนี้ให้เรามากราบขอชัยขอพรท่านท่านก็พระเป็นพระเกจิอาจารย์ดังนะครับผมท่านก็มีเรื่องราวมากมายนะครับแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะอย่างผมก็ได้ฟังเรื่องเล่าจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยนะครับผมเองก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักท่านสักเท่าไหร่นะครับผมก็เพื่อนๆประสงค์สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดั่งใจพองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุซูมให้เพื่อนๆได้เห็นใกล้ๆกันหน่อยครูบาพรหมมานะครับผมท่านใจดีมากเลยนะหน้าตาท่านใจดีมากเลยตรงด้านนี้ก็มีสัญลักษณ์เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมผู้กอบกู้เอกราชให้แก่ชาวไทยเรานะเราก็มาสักการะบูชาท่านกันสักหน่อยนะที่ท่านก็ไปสร้างเมืองอยู่กรุงธนบุรีนั่นแหละครับผมก่อนที่จะเริ่มเป็นรัชกาลที่1เป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับผมส่วนของพระเจ้าตากท่านกู้กรุงได้ท่านก็ไปตั้งฝั่งธนเป็นกรุงธนบุรีนะครับตรงนี้มีเขียนว่าถ้ำฤาษีถ้ำฤาษีเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราเดินไปชมกันจะมีทางเข้าอยู่ทางนี้นะพาเพื่อนๆไปกราบปู่ฤาษีกันก็เป็นบันไดลงไปประมาณอย่างนี้นะให้เราเดินลงไปก็ถอดรองเท้าได้นะให้ความเคารพแก่สถานที่ให้ความเคารพท่านเราก็มาขอชัยขอพรพ่อปู่ฤาษีกันใครประสงค์สิ่งใดก็ขอพบปู่ได้เลยนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุนี่ก็เป็นชั้นหินของหินศิลาแรงนะครับผมประมาณอย่างนี้เนาะคนโบราณเขาเก่งมากเลยเนาะเขานำไปใช้ไปตัดเป็นก้อนทำพื้นทำบันไดหรือว่าสร้างปราสาทก็เป็นศิลาแรงแบบนี้นะพ่อปู่ฤาษีอยู่ทางนี้ทางด้านหลังก็มีทางลอดนะผมก็จะพาเพื่อนๆลอดกันไปสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ก็ต้องก้มๆหน่อยนะเพราะว่าทางค่อนข้างทางไม่ได้แคบแต่ว่ามันเตี้ยนะครับผมจะต้องเดินอ้อมๆไปเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มาเดินรอบองค์ปู่ฤาษีกันสักหนึ่งรอบแล้วเราก็มาลาพ่อปู่ฤาษีกันเราจะไปชมบริเวณอื่นกันต่อเดินมาทางด้านหลังก็จะมีรอยเท้าพระอรหันต์นะครับผมให้เราได้มาสักการะบูชามาขอชัยขอพรกันไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นไหมนะก็เป็นรอยเท้าของพระอรหันต์สมัยก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเท้าพระอรหันต์ท่านใดนะครับมีอยู่2รอยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูอีก1รอยอยู่ทางด้านนี้เขาจะครอบไว้นะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งรอยเท้าพระอรหันต์แต่เราไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันจะมีใบไม้มีฝุ่นอะไรนะครับผมติดอยู่เราจะไปชมรอยตากผ้าของพระพุทธเจ้ากันนะแต่ที่ด้านใกล้ๆกันก็จะมี
มีพระให้เรามากราบไหว้บูชากันอยู่2จุดนะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมด้านหนึ่งแล้วก็อยู่ทางด้านนี้อีกองค์หนึ่งก็มาขอชัยขอพรกันได้นะครับรอยพระพุทธบาทถ้าเดินออกมาจากทางพระเจ้าตากสินหรือว่าทางรอยพระพุทธบาทนะครับผมเดินออกมาทางขวาเดินมาเรื่อยๆเนี่ยจะมีรอยตากผ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นะครับผมก็จะเป็นรอยประมาณนี้นะแต่ว่าจะเห็นเป็นผืนผ้าแบบนี้นะเพราะคนอินเดียสมัยก่อนเขาตากผ้าก็จะตากกับพื้นนะเขาไม่ได้ตากกับราวนะครับผมซึ่งมันมีใบไม้มีอะไรเยอะมีตะไคร้ขึ้นเยอะตอนผมมาตอนเด็กๆช่วงนั้นตอนอายุสัก20-21เนี่ยตอนนี้ยังเห็นรอยชัดมากเลยเป็นรอยแบบมีรูปเป็นมหาจักรเนี่ยอะไรอย่างนี้นะแต่ปัจจุบันนี้คงจะเลือนลางนอกจากทั้งฝนตกทั้งแดดออกทั้งกร่อนทั้งอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหินศิลาแรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆก็แล้วกันเนาะตามตำนานรอยตากผ้านะครับตำนานได้กล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทไว้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธบริษัททั้งหลายแล้วหลังจากทรงพักผ่อนอิริยาบถนะครับขออภัยนะครับและรับสั่งให้พระอานนท์นำจีวรของพระองค์ไปซักและตากจีวรไว้บนผาลาดใกล้ๆกับบริเวณที่ประทับซึ่งปรากฏเป็นรูปรอยตารางคล้ายๆลายจีวรบนแผ่นศิลาและภายหลังสถานที่แห่งนี้จึงมีนามปรากฏว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็คือเป็นลักษณะของรอยตากผ้าจีวรเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับผืนนาของชาวอินเดียนะครับเพราะเนื่องจากได้มีการนำลักษณะผืนผ้าดังกล่าวเป็นตัวอย่างการเย็บผ้าจีวรและพระภิกษุได้ใช้นุ่งห่มอยู่มาจนปัจจุบันนี้นะครับผมเรียกชื่อว่าเป็นพระพุทธบาทตากผ้าเพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีรอยตากผ้าก็เลยเอามาชื่อมารวมกันเป็นวัดพระพุทธบาทตากผ้านะครับก็เป็นรอยตารางประมาณนี้นะใครมาก็มาจุดตรงนี้กันด้วยนะครับผมเป็นเรื่องเล่ามีตำนานมีประวัติศาสตร์อยู่ทางด้านนี้นะครับผมอยู่บนเป็นแผ่นศิลานะครับผมศิลานี้ก็เป็นศิลาแรงนะครับผมอยู่ในบริเวณแล้วก็จะมีปั้นเป็นใบเสมาอยู่รอบๆของรอยตากผ้านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินชมกันไปรอบๆกันแล้วกันเพราะว่าบริเวณวัดนี้ค่อนข้างจะกว้างขวางมากเลยแต่ละจุดก็จะมีจุดต่างๆให้เราได้ชมกันแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันที่บนยอดเขาด้วยบนยอดเขานี้ก็มีบันไดประมาณ400กว่าขั้นแต่ผมอาจจะขึ้นรถขับรถขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกลางวันมันค่อนข้างจะร้อนมากเลยทีเดียวแต่ถ้าใครอยากเดินขึ้นก็ได้นะครับผมออกกำลังเดี๋ยวเราไปชมกันต่อทางด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าให้เราเข้าไปชมสำรวจสติทำจิตให้เป็นสมาธินะครับผมก็จะมีกงล้อละคังประมาณอย่างนี้นะให้เราทำสมาธิเดินรูปขึ้นไปนะครับผมแต่เป็นไม้นะผมจับดูแล้วเป็นไม้นะครับผมเป็นนักษัตริย์ปีนักษัตริย์ต่างๆนะครับผมก็สามารถที่จะมาหมุนวงล้อมาทำสมาธิกันได้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใดสนใจก็มานี่อันนี้ตายเป็นรูปหัวกะโหลกแล้วก็อันนี้คือสภาวะจิตก็มีป้ายชื่อเขียนไว้ต่างว่าตรงไหนเป็นสภาวะจิตเป็นอารมณ์นะครับผมเป็นอารมณ์ขอแสดงความยินดีที่ได้อะไรบ้างถ้างงๆอยู่แนะนำลองไปทำใหม่แล้วก็มีทางออกไปให้เราได้ชมกันทางด้านนี้ก็จะมีคล้องมีระฆังมีกลองนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาตีกันระฆังใหญ่มากใบใหญ่เบ้อเร่อเลยสามารถจะมาตีกันได้นะส่วนด้านนี้จะเป็นหอกลองนะครับผมแล้วก็มีวิหารต่างๆนะอยู่ที่นี่แล้วก็มีคล้องอันใหญ่ๆให้เรามาเยือนถ่ายรูปเซลฟี่ได้นะครับผมอันใหญ่เบ้อเร่อเลยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีรอยเท้าพระอรหันต์
อาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่ามีเหรียญมีอะไรอย่างนี้นะครับผมอยู่ที่นี่มีหลายรอยนะครับผมรอยของเท้าพระอรหันต์ส่วนด้านนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์แต่วันนี้เขาปิดไม่ได้เปิดให้ชมไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมอันนี้ก็มีรอยเท้าพระอรหันต์อีกอยู่ทางด้านนี้อีกหนึ่งรอยที่เราเดินมารอยเท้าพระอรหันต์มีทั้งหมด400แล้วมั้ง 3-400 แล้วประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเห็นชัดหน่อยเพื่อนๆเห็นไหมครับผมจะเห็นเป็นรอยเท้าชัดหน่อยนะครับผมแต่ไม่ได้มีป้ายบอกว่าเป็นรอยเท้าของพระอรหันต์ผู้ใดนะครับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งรอยรอยเท้าพระอรหันต์เราจะเห็นไหมแต่นี้ก็เห็นไม่ค่อยชัดนะไม่เหมือนอันเมื่อสักครู่นี้ก็ประมาณมีอยู่ 4-5 รอยนะครับผมก็มีรูปปั้นของครูบาพรหมมานะครับผมอยู่ทางด้านนี้กำลังทำสมาธิอยู่ก็เราก็มาถวายขอชัยขอพรกับท่านกันได้นะครับผมนี่ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นกุฏิของครูบาพรหมมานะครับผมแล้วก็มีศิษยานุศิษย์และมวลสาธุชนสร้างถวายเมื่อปี2522นะครับผมนี่ก็จะมีป้ายประวัติบอกอยู่ตรงนี้ให้เราได้อ่านกันด้วยนะกับกุฏิในรูปแบบของทรงไทยนะครับผมเราเข้าไปชมด้านในกันนะเปิดแล้วปิดด้วยก็ผลักเข้าไปนะครับผมตรงนี้ก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งของครูบาท่านประดิษฐานอยู่นะตอนนั้นผมจำได้ว่านึกได้คร่าวๆแล้วว่าตอนนั้นผมมีโอกาสได้มาตอนนั้นก็จำไม่ได้เนี่ยเป็นครูบาท่านใดตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยประสีภาษาเรื่องพระเรื่องเจ้าสักเท่าไหร่นะครับผมก็มีรูปปั้นของครูบาอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆเห็นก็แล้วกันนะนี่ก็คือรูปปั้นเหมือนของครูบาพรหมมานะครับผมคำสอนครูบาท่านบอกว่าจิตของเรานี้เป็นใหญ่อยู่ในตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวหน้าคนเรานี้ถ้าใจดีกายวาจาก็จะเป็นพลอยดีไปตามกันถ้าจิตใจไม่ดีกายวาจาก็จะพลอยไม่ดีไปด้วยจงจำไว้ว่าใจเป็นสิ่งสำคัญศีลสมาธิปัญญาจะตั้งอยู่มั่นต้องอาศัยมูลฐานอันสำคัญคือจิตนะครับผมถ่ายให้เพื่อนๆไม่ตรงซะแล้วก็เรามาขอชัยขอพรพร้อมกันเนาะแล้วแต่เพื่อนๆจะขอชัยขอพรจากครูบาเลยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดั่งใจปองที่เพื่อนๆต้องการทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุถัดกันมาก็จะมีเป็นกุฏิครูบาพรหมมาเบอร์หนึ่งนะครับเป็นหลวงมีหลวงพ่อตะเคียนทอง 1,000 ปีอยู่ที่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับผมก็กุฏิหลังนี้เคยเป็นที่พักของท่านครูบามานานหลายปีก่อนจะย้ายไปพักที่กุฏิหลังใหญ่เมื่อสักครู่ที่ผมพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับผมปัจจุบันก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองอายุนับพันปีเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันกุฏิเบอร์หนึ่งกุฏิของครูบาเดิมนะครับที่ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กุฏิใหญ่ต้องผลักเข้าไปเป็นประตูไม้นะครับผมขอปิดประตูแป๊บนึงตั้งกล้องไปตรงอีกแล้วก็เป็นหลวงพ่อทองหลวงพ่อตะเคียนทองนะครับผมซึ่งอายุนับกว่าพันปีมาแล้วเนาะให้เรามาขอชัยขอพรกันสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆชมใกล้ๆกันนี่ครับหลวงพ่อตะเคียนทองนะครับผมสวยเนาะเป็นไม้ที่สวยไม้ตะเคียนแล้วก็มีงาอยู่ด้านข้างสองฝั่งเลยงาใหญ่สวยงามพอเรามาขอชัยขอพรพร้อมกันเนาะก็ขอให้เพื่อนๆสมประสงค์ดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็จะมีภาพขาวดำเนาะสมัยครูบาท่านยังอยู่นะครับผมเห็นไหมครับผมแต่เป็นภาพขาวดำเนี่ยสวยงามมากเลยเนาะครูบาท่านใจดีมากเลยก็ไปไหนกันไม่ทราบเหมือนกันนะมีลูกศิษย์ลูกหาตามกันไปกันเยอะเลยก็น่าจะเป็นตัวมิ้นตัวต่อนะครับผมมาทำรังกันอยู่
พิ่งจะเริ่มสร้างเองนะครับวัดก็เป็นที่สงบร่มเย็นและเป็นที่อาศัยของทั้งพุทธศาสนิกชนแล้วก็สัตว์เราสัตว์ใหญ่น้อยต่างๆก็มาอาศัยที่วัดกันได้นะพูดผิดอีกแล้วเราเดินกันต่อไปมีป้ายบอกว่ารอยเท้าของครูบานะครับผมจะอยู่ทางด้านนี้นี่ก็คือมุติหลังใหม่ของครูบานะที่ผมพาเพื่อนๆไปดูบนรูปเหมือนของครูบาท่านนะครับผมมีห้องน้ำอยู่แถวนี้ด้วยแล้วก็เดินตรงไปเราจะไปดูรอยเท้าครูบากันจำไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะจำไม่ได้ไม่ได้มาแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุฏิพระที่สร้างด้วยศิลาแรงนู่นไกลๆนู่นนะเพื่อนๆไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นไหมบนยอดเขานะครับจะเห็นบันไดอยู่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมกันทางนู่นเดี๋ยวผมซูมให้เลยอึ๊บนะเห็นไหมครับนู่นแต่ไกลๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปส่วนใหญ่บริเวณนี้ก็จะเป็นกุฏิพระซะส่วนใหญ่นะครับผมเราง่ายดีเนาะสร้างหลังเล็กๆเป็นศิลาแรงลงทุนไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่ได้ความร่มเย็นนะมีหน้าต่างมีอะไรมีเยอะเลยก็แสดงว่ามีคนมาบวชเยอะหรือไม่ก็มีครูบาอาจารย์มีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายแหล่ก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาพักผ่อนกันอยู่ที่นี่ก็คงจะมีนะในนี้จะเป็นป่าธรรมชาตินะครับผมก็มีเส้นทางเดินไปยังสันเขาจะมีบ่อน้ำไว้ใช้สำหรับที่วัดนะแล้วตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมด้านล่างก็คงเป็นครูบาทั้งสองท่านก็คือครูบาพรหมมาแล้วก็ครูบาศรีวิชัยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะให้เรามาขอชัยขอพรกันได้ตายกันแล้วก็มาอยู่กันแบบนี้นะเกิดใครเป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่าลูกหลานอยากให้มาอยู่วัดก็นำอาทิที่เผาแล้วมาเก็บไว้ที่กวดที่บริเวณวัดประมาณอย่างนี้นะจะได้สงบร่มเย็นตรงนี้ก็เป็นที่รอยเท้าของครูบาพรหมมานะครับผมเราจะเข้าไปชมกันก็จะมีประตูมีอะไรอยู่นะครับผมจะให้ผมให้ดูรูปก่อนนี่ก็เป็นรูปรอยประทับนะครับผมรอยเท้าครูบาพรหมมานะครับผมก็จะมีรูปอย่างนี้ให้เราได้ดูท่านได้ประทับไว้แล้วก็มีคาถาบูชานะครับผมอยู่ทางนี้คำบูชารอยเท้าครูบาพรหมมานะครับนี่ก็คือรอยเท้าครูบาพรหมมานะครับผมครูบาพรหมมาท่านก็เป็นพระอรหันต์นะครับผมสวยงามเนาะได้เห็นกันเต็มๆเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆกันอีกเห็นไหมครับผมรอยเท้าครูบาพรหมมาพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าที่เรารู้จักกันหลายๆคนรู้จักกันนะครับผมก็มาขอชัยขอพรด้วยกันเนาะขอให้เพื่อนๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุด้านในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่านะครับถ้าเกิดหน้าหนาวหรือว่าเย็นๆเนี่ยเดินเล่นคงจะได้อารมณ์ร่มรื่นมากเลยทีเดียวได้ความสงบร่มเย็นนะน่ามาอยู่นะมีกุฏิอยู่เยอะเลยเพื่อนๆท่านใดอยากจะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ก็ได้นะผมว่าน่าจะได้สถานที่ private ได้สถานที่ที่จะทำให้เราได้มรรคผลก็ได้นะ อยู่ทางด้านขวาก็จะมีบ่อน้ำอยู่นะครับผม อยู่ทางด้านนี้ทางเดินมาจากรอยพระพุทธบาทมาอย่างที่รอยเท้าครูบาเนี่ยน่าจะระยะทางเดินก็น่าจะประมาณ 5-600 เมตรประมาณนึงไกลเหมือนกันครับผมแต่ก็มีแบบเหมือนทางรถมาได้นะผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาจากทางไหนนะด้านหน้าก็จะเป็นบ่อน้ำแล้วแหละที่ผมบอกเพื่อนๆมีบ่อน้ำของทางวัดด้วยก็มีหนองน้ำใหญ่ๆนะ
สำหรับให้ปลาให้สัตว์น้ำได้อาศัยอยู่นะครับผมเป็นเขตอภัยทานของวัดด้านบนก็จะมียอดเขาอยู่ตรงนี้นะที่ผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปนี่อยู่ทางด้านบนเดี๋ยวเราไปชมกันก็เดี๋ยวผมจะปิดกล้องก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่รถแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมพระธาตุพระธาตุหรือว่าเจดีย์ที่อยู่บนยอดเขาของวัดพระพุทธบาทตากผ้ากันครับและจุดนี้ก็เป็นทางขึ้นไปยังพระธาตุสี่คูบานะครับอยู่ทางด้านบนผมจำไม่ได้ว่ามีกี่ขั้นราวประมาณ400กว่าขั้นเรามาเริ่มเดินกันเลยไหมไปเรามาชมภาพบรรยากาศทางขึ้นนะวัดค่อนข้างใหญ่โตพื้นที่ก็เยอะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยที่ผมพาเพื่อนๆไปชมกันรอยเท้าครูบาหรือว่ารอยพระพุทธบาทอยู่ตรงนู้นซูมไปยังเห็นไกลลิบๆเลยขออนุญาตหอบเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ได้กำลังดีได้ออกกำลังเหงื่อแตกพลักข้างบนก็มียักษ์อยู่2ตนนะเฝ้าบันไดอยู่นั่นแหละก็มีพระธาตุนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปชมได้ไหมเดี๋ยวผมลองเปิดประตูดูก็คิดว่าให้ดึงนะครับเข้าไปชมกันได้ขอปิดประตูหนึ่งนี่ก็คือพระธาตุสี่คูบานะครับผมมีคูบาท่านใดบ้างเดี๋ยวผมลองหาอ่านชื่อดูเนาะก็จะมีคำไหว้พระธาตุคำไหว้พระธาตุสี่คูบาอยู่ทางนี้นะครับผมก็สามารถเพื่อนๆสามารถครอบแล้วก็เอาไปท่องกันได้นะครับผมแล้วก็ขอชัยขอพรทางด้านทิศแรกที่ตรงกับบันไดขึ้นมานะส่วนนี้จะเป็นในส่วนของคูบาศรีวิชัยนะครับผมให้เรามากราบสักการะบูชาขอชัยขอพรกันจากคูบาศรีวิชัยเราก็เดินชมกันต่อนะครับผมทิศนี้จะเป็นทิศของครูบาพ่อเป่งนะครับผมครูบาพ่อเป่งอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อแล้วก็มีพระเชียงแสนอยู่ทางด้านล่างนะครับผมแล้วก็มีรูปถ่ายอยู่ด้วยภาพถ่ายขาวดำอย่างนี้นะครับผมคูบาสี่องค์เนี่ยมานั่นรวมกันถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นคูบาพ่อเป็งนะครับผมให้เรามาขอชัยขอพรกันท่านต่อมาก็จะเป็นพระสุธรรมยานเถระนะครับหรือคูบาอินนะครับปฏิสถานอยู่ที่นี่ด้วยก็มีอัฐิของท่านนะมาปฏิสถานอยู่ณที่แห่งนี้สาธุสาธุสาธุนี่ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกๆคนเลยและอีกองค์หนึ่งก็คือพระครูสุนทรคัมภีระยานนะครับผมหรือว่าครูบาคัมภีระนะครับผมก็มาปฏิสถานอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยสวยงามมากเลยเนาะบรรยากาศภายในด้านในก็ค่อนข้างจะร่มเย็นนะครับผมพื้นก็เป็นพื้นหินอ่อนตอนนี้ก็กำลังสร้างสิ่งสวยงามเยอะแยะเลยทางด้านกำแพงก็จะมีรูปวาดของครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับผมให้เราได้ชมกันนะอยู่ชั้นบนนี่สวยงามมากเลยเนาะว้าวครูบาต่างๆท่านก็มาประดิษฐานกันอยู่นะที่นี้นะนี่ก็เป็นพระธาตุสี่คูบาที่กำลังบูรณะครับผมทางด้านบนเขากำลังบูรณะซ่อมแซมอยู่อยู่ทางบนเราก็มาช่วยกันทำบุญสนับสนุนธนุบำรุงพระศาสนากันนะครับเราเดินชมกันไปต่อก็ยังมีอีกหลายจุดให้เราได้ชมกันนะก็มีศาลามีกุฏิมีวิหารต่างๆนะครับทางด้านซ้ายจะมีที่ให้เรามากราบขอใช้ขอพรกันด้วยอยู่ทางด้านนี้นะครับผมตรงนี้
ไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรเลยผมไปดูชื่อก็มีน่าจะเป็นรอยพระบาทจำลองอยู่ทางด้านนี้นะตรงนี้ก็คือพระพุทธจุฬารัตน์นะครับผมก็มีประดิษฐานมีโกรธอยู่สองข้างนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโกรธจริงหรือโกรธปลอมแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทน่าจะเป็นพระพุทธบาทจำลองอยู่ทางด้านนี้นะครับด้านนี้ก็มีวิหารแต่ไม่แน่ใจเข้าไปได้ไหมแต่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิวกันก่อนดีกว่าเดินรอบๆชมวิวชมไม้ชมเมืองก็มีพระพุทธรูปต่างๆประดิษฐานอย่างนี้ก็เป็นองค์แรกก็เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็องค์ต่อมาก็เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆนะก็มีประดิษฐานอยู่นี่หลายรูปเลยให้เรามากราบขอชัยขอพรกันได้ทางด้านหลังก็จะมีวิวให้เราได้ชมกันเนาะไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นส่วนไหนนะเห็นไหมครับมีถนนมีอะไรตัดผ่านแล้วก็มีบ่อมีคลองมีบ่อน้ำอยู่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับผมเพราะไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนนี้เขาขุดเอาหินลูกลังไปใช้กันหรือเปล่านะตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งวิหารเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมกันแล้วกันนะครับผมแต่ผมไม่เห็นชื่อครับเป็นวิหารอะไรก็ถอดรองเท้าตามระเบียบแล้วก็เดินเข้าไปไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่กันนี่ข้างบนนี้ก็ปูไม้พื้นปูไม้ปาเก้นะครับผมยังไม่เห็นชื่อนะว่าพระพุทธรูปนี้ท่านชื่ออะไรเราก็ถ้าไม่เห็นชื่อเราก็เรียกว่าเป็นรูปเหมือนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แล้วกันเนาะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดั่งใจปองทุกผู้ทุกคนทุกความต้องการเทอญสาธุสาธุทั้งเสาก็เป็นเสาไม้นะสลักลวดลายสีทองเป็นลวดลายแบบของทางล้านนาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมสวยงามเนาะองค์พระท่านก็อยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็วนให้เพื่อนๆได้ชมวิหารนี้โดยรอบนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้แกะสลักนะครับผมอยู่ทางด้านบนสวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นประตูทางด้านหน้าที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะก็มีระฆังยักษ์มีของมีระฆังยักษ์อยู่ทางด้านนี้ให้เราได้มาตีกันด้วยนะเราเข้าไป2ที่มาแล้วผมไม่แน่ใจว่าเหลืออีก1วิหารอยู่ทางด้านอีก2วิหารอยู่ทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราไปชมกันห้องน้ำก็อยู่ทางด้านซ้ายนะตรงนี้ก็เป็นผู้สร้างเดี๋ยวอ่านให้หมดก่อนยังไม่เห็นตัวหนังสือก็คืออนุสาวรีย์พระเจ้ากาวีระนะครับพระมหาอุปราชบุญมาผู้สร้างเวียงป่าซางแหละครับผมเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็เมืองลำพูนและรวบรวมชาวยอมนะครับมาอยู่ลำพูนประมาณพุทธศักราช2348นี่ก็คือผู้ก่อตั้งเมืองลำพูนเชียงใหม่นะครับพระเจ้ากาวีระแล้วก็มหาอุปราชบุญมานะครับผมเราก็สามารถที่จะมาขอชัยขอพรกันได้นะท่านก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอีกท่านหนึ่งก็หน้าตาสุขุมนะครับผมรอบครอบก็มีบุญคุณต่อชาวเหนือต่อประเทศไทยเรามานะครับผมคู่นาการต่างๆตั้งแต่เรายังจำความกันไม่ได้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนู่นเราลาท่านแล้วเราไปชมจุดอื่นกันต่อนี่เนาะทรงล้านนาวิหารทรงล้านนาก็น่าพักค่อนข้างจะสวยงามเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งจุดผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปได้ไหมมีน้องเหมียวอยู่ด้วยนี่เหมียวมาอยู่สูงจังเข้าไปได้เราเข้าไปชมกันว่าด้านในมีอะไรเราเข้ามาตามเจ้าเหมียวเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาบ้างก็เป็นรูปปั้นเหมือนของพระสุพรหมยานเถระนะครับหรือครูบาพรหมมานะครับผมประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้ให้เราขอใจขอพรกันก็เป็นวิหารสุดท้ายที่อยู่ทางด้านบนแล้วแหละ
เพื่อนประสงค์สิ่งใดก็ฝากขอผมมาได้เลยนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าท่องเที่ยวมากเลยมีจุดต่างๆให้เราได้ชมมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราด้วยร่วมกันทำบุญนอกจากนี้ก็ยังมีวิวสวยงามอยู่ทางยอดเขาให้เราได้ชมกันด้วยมีจุดต่างๆนะสำหรับให้นั่งพักผ่อนก็แนะนำว่าให้มาเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็มาเป็นช่วงเย็นอากาศจะดีกว่าแต่ถ้ามาเป็นช่วงฤดูหนาวนี่มาได้ทั้งวันแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูร้อนผมแนะนำว่าให้มาเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็เป็นช่วงเย็นเพราะผมมาขึ้นมาเนี่ยในเวลาช่วงกลางวันมันอากาศร้อนมากเลยแล้วก็เป็นช่วงในฤดูร้อนด้วยที่มองเห็นไปไกลนู้นมาจากทางนู้นนะครับที่ทางเข้าวัดเห็นเส้นตรงๆที่ผมเดินถ่ายเพื่อนๆดูจากทางด้านล่างก็จะมีโรงงานมีอะไรต่างๆช่วงนี้ก็จะเป็นเห็นเป็นหมอกเป็นฝุ่นนะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นฝุ่น PM นะภาคเหนือช่วงหน้าร้อนนี่เรียกว่าฝุ่น PM ค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมก็ฝากกันนะครับมาทำบุญมาท่องเที่ยวกันอย่าลืมนะครับวัดพุทธบาทตากผ้านะครับผมคนก็ไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่มาถึงก็มาเที่ยวกันด้วยที่ลำพูนเราก็เดินชมกันไปต่อนะเดินกันไปสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลมีอะไรสวยๆให้เราได้ชมกันมีน้องเหมียวอยู่น้องเหมียวก็อยู่วันนี้ข้างบนก็มีศาลามีกุฏิอยู่เงี้ยพระคงอยู่ข้างบนปฏิบัติธรรมอยู่นะครับเจ้าเหมียวไปไหนแล้วไม่รู้เดินมาเมื่อกี้นี้อยู่สูงมากเลยก็มียักษ์อยู่สองตนมีทางบันไดแล้วก็ด้านล่างก็เป็นวิวทางขึ้นที่เราขึ้นกันมาทางด้านล่างก็สวยงามนะก็อย่าลืมถ้าคลิปถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ชนะออนทัวร์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ชนะออนทัวร์ได้ทางคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปที่นี่ก็ต้องเรียกว่ามาใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงอะรอบอาจจะแบบรอบๆจริงๆประมาณนั้นก็เตรียมเวลากันดีๆมาเพราะแต่ว่าคนไม่ค่อยจะมาสักเท่าไหร่คนจะไม่ค่อยรู้จักจริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์กลางของชาวลำพูนเลยเพราะว่าได้นะครับผมก็อย่าลืมบอกไปเปลี่ยนสีหลังคาผมนะให้มันดูหนุ่มกว่าเก่าหรือมันแก่กว่าเก่าผมไม่รู้นะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกับภาพความสวยงามเพื่อนก็ชมอยู่และลังบันไดไปของวัดพระพุทธบาทตากผ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย